ตารางนี้ต้องเสร็จนะนักเรียนก็เขียนรายการไว้เลยแต่จริงๆแล้วถ้านักเรียนไปเขียนของนักเรียนเองเริ่มแรกนักเรียนต้องเขียนว่าเงินคงเหลือยกมาก่อนและรายการที่นักเรียนซื้อแต่ละวันนะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเขียนมาแล้วนะแต่ถ้าเป็นนักเรียนก็เขียนไปนักเรียนไม่ต้องเขียนล่วงหน้าบันทึกรายรับรายจ่ายนี้เขียนล่วงหน้ามั้ยเราก็เขียนได้ว่าเราจะซื้ออะไรแต่ว่าเอาที่เป็นจริงนะเดี๋ยวถ้าครูให้นักเรียนเขียนเอาที่เป็นจริงๆเลยการใช้เงินของเราจริงๆเลยใช่เดี๋ยวครูจะให้เขียนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันเลยนะ3วันนะและส่งคุณครูวันจันทร์เสร็จหรือยังคะทำไมช้าจังเลยเสร็จยังคะกำลังนะเดี๋ยวครูจะอธิบายเดี๋ยวดูในสไลด์ของคุณครูเลยคุณครูไม่รอนักเรียนแล้วดูเดี๋ยวถ้านักเรียนยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเรียนเขียนนะคะอันนี้ครูย่อเป็นวดปคือวันเดือนปีซึ่งที่ของครูจะไม่พออันนี้ขอโทษนะคะอาจจะตัวเล็กนิดนึงเพราะครูต้องการให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันนะคะเริ่มแรกถ้าคุณครูให้นักเรียนไปเขียนเริ่มแรกของเขาคือวันที่17มกราคม54ก็คือมค.เนี่ยนักเรียนถ้าคุณครูให้นักเรียนไปเขียนนักเรียนก็ต้องเริ่มเขียนวันที่14พ.ย.5.7นะคะเงินคงเหลือยกมาก็คือเงินที่เรามีอยู่เนี่ยมีอยู่กี่บาทคะเขามีอยู่35.50 บาทนักเรียนก็ใส่ตรงนี้รายจ่ายมีไหมไม่มีขีดไว้แล้วเงินคงเหลือเขาก็คือกี่บาทเงินคงเหลือของเขาก็คือ35 บาทเพราะเขายังไม่ใช้อะไรเลยต่อไปเขาบอกว่าซื้ออาหารกลางวันมีรายรับไหมไม่มีขีดทิ้งซื้ออาหารกลางวัน13.50 บาทนักเรียนก็ต้องเอาอะไรมาลบกัน35.50 บาทลบออก13.50 บาทมันก็จะเหลือเหลือกี่บาทคะ22.50 บาทลบกันก็หมดไป35 ลบ 13เหลือ22 บาทต่อไปเขาบอกว่าวันต่อไปเขาไม่ได้มีรายรับรายจ่ายทุกวันใช่ไหมคะวันนี้วันต่อมาวันที่19นะคะมกราเนี่ยเขามีรายรับก็คือขายกระดาษหนังสือพิมพ์ขายกระดาษหนังสือพิมพ์38.50 บาทรายจ่ายมีไหมเราขายได้เราไม่มีรายจ่ายใช่ไหมเราขีดไว้เสร็จแล้วเราต้องเอาอะไรมาบวกกัน22บวกกับ38.50 บาทเพราะว่าเราจะได้เงินเพิ่มจากเงินที่เรามีอยู่เราก็บวกเพิ่มไปมันก็คือ60.50 บาทต่อไปในวันเดียวกันนะในวันเดียวกันซื้อนมนะซื้อนมสดนะนมสดวันนี้ช่วงเวลานี้ไม่มีรายรับแล้วมีรายจ่ายคือ6.50 บาทนักเรียนก็เอา60 บาทเนี่ยที่เป็นเงินของเราเนี่ยลบออก6.50 บาทเราก็จะเหลือ54 บาทนะจากนั้นภายในวันเดียวกันถ้ามันอยู่ในวันเดียวกันนะภายในวันเดียวกันซื้ออาหารกลางวันอีกอันนี้รายรับ
ช่วงนี้ไม่มีนะคะเพราะเราซื้อออกไปเราก็ขีดซื้ออาหารกลางวัน13บาทเราก็ต้องเอา514เนี่ย54บาทเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าเนี่ย54บาทลบออกไป13บาทคือค่าอาหารกลางวันเราก็จะเหลือ41บาทต่อไปวันที่เรามีการใช้จ่ายเงินอีกก็คือวันที่21ของนักเรียนก็เหมือนกันนะวันที่21ถ้าครูให้นักเรียนไปทำถ้าวันไหนนักเรียนไม่มีรายรับรายจ่ายนักเรียนต้องเขียนไหมคะไม่ต้องนะอ่ะต่อไปวันที่21เนี่ยมีอีกนะคะรายรับของเขาก็คือได้รับเงินจากคุณแม่30บาทแสดงว่าทีแรกเขามีอยู่41บาทเขาได้อีก30บาทมันก็เพิ่มขึ้นแสดงว่าต้องเอามาบวกกันก็เป็น71บาทต่อไปใช้เงินนะใช้เงินขณะไปทัศนศึกษาใช้เงินนะขณะไปทัศนศึกษารายรับไม่มีขีดไว้รายจ่ายคือใช้ไป22บาท50สตางค์แล้วก็ต้องเอาจำนวนเงินที่เรามีอยู่เนี่ย71บาทเนี่ยลบออกไปเสีย22บาท50สตางค์ลบออกไปก็เหลือ48บาท50สตางค์ทีนี้หมดครบแล้ววันที่เขากำหนดไว้นักเรียนก็เขียนว่ารวมขีดเส้นแล้วก็เขียนว่ารวมรวมเราก็ต้องรวมรายรับของเราทั้งหมดว่าในช่วงระหว่างวันที่17เนี่ยถึง21มกราเนี่ยเรามีรายรับทั้งหมดกี่บาทพอนักเรียนทำนักเรียนต้องเริ่มเอาตั้งแต่35บาท50สตางค์บวกด้วย38บาท50สตางค์บวกด้วย30บาทนะเอาแถวนี้มาบวกกันแล้วใช้แล้วก็ใส่ในช่องรวมอันนี้รวมเป็น104บาทช่องรายจ่ายนักเรียนก็ต้องเอามาบวกกันว่าระหว่างวันเนี้ยเราใช้เงินไปทั้งหมดกี่บาทเริ่มตั้งแต่13บาท50สตางค์บวก6บาท50สตางค์บวก13บาทบวก22บาท50สตางค์บวกกันแล้วได้55บาท50สตางค์ทีนี้คงเหลือต้องบวกไหมไม่ต้องนะนักเรียนเอาสิ่งที่เป็นคงเหลือของนักเรียนเนี้ยมาใส่ในช่องคงเหลือเลยแล้วเหลือเงินแค่48บาท50สตางค์อย่าใครไม่เสร็จนะทำเป็นการบ้านเลยอันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีใบงานแจกเป็นบันทึกรายรับรายจ่ายเริ่มตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่นักเรียนมีเงินมาเลยวันนี้นะเดี๋ยวคุณครูให้ดูบันทึกบันทึกรายรับรายจ่ายเดี๋ยวครูจะแจกให้นักเรียนฟังให้เข้าใจนะคะบันทึกรายรับรายจ่ายของใครคะของนักเรียนนักเรียนก็เขียนชื่อไปเลยเด็กหญิงเด็กหญิงกมลชนกมาลิโชตชั้นป.5 ทับ1เลขที่30ตั้งแต่วันไหนคะวันนี้วันที่14พฤศจิกายนถึง14ถึงวันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่1657ตั้งแต่วันนี้แล้วเริ่มแรกวันนี้ไม่มีกระดาษหรอกวันนี้วันที่14นักเรียนเริ่มเขียนเลย14พย57บรรทัดแรกบรรทัดแรกให้เขียนว่าเงินคงเหลือยกมาไปแจกเพื่อนนะคะบรรทัดแรกให้นักเรียนเขียนว่า
เงินคงเหลือยกมาได้เงินมากี่บาทแต่ละคนไม่เท่ากันบรรทัดแรกเขียนว่าเงินคงเหลือยกมานักเรียนมีเงินมากี่บาทคะวันนี้40ถ้านักเรียนมีเงิน40นักเรียนก็เขียนว่ารายรับคือ40รายจ่ายมีไหมคะไม่มีขีดไปเงินคงเหลือก็40นึกเลยตั้งแต่เช้ากินอะไรบ้างถ้าใครไม่ได้กินอะไรเราก็ยังเหลือ40บาทอยู่ใช่ไหมคะพอตอนพักกลางวันถ้านักเรียนซื้ออะไรซื้อขนมนักเรียนก็บอกว่าซื้อขนมรายรับไม่มีรายจ่ายสมมุติซื้อ10บาท10บาทนักเรียนก็ต้องเอา40บาทของนักเรียนเนี่ยลบกับ10บาทแต่ถ้านักเรียนฟังนะคะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นักเรียนไม่มีรายรับไม่มีรายจ่ายนักเรียนต้องเขียนไหมคะไม่ต้องเขียนแต่ถ้านักเรียนไปยังไงไปกับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนจ่ายตังค์ให้นักเรียนต้องเขียนไหมคะไม่ต้องเขียนเอาเป็นเงินที่เราได้นะคะเอาเป็นเงินจริงๆที่เราได้นะคะถ้าใครไม่เป็นไรถ้าใครบอกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่มีรายรับนะคะไม่มีรายรับคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ให้ก็ไม่เป็นไรก็เขียนแค่วันอะไรคะวันนี้นะคะวันนี้เพราะวันนี้ทุกคนต้องมีรายรับรายจ่ายแน่นอนนะคะส่งคุณครูวันจันนะคะเขียนแล้วตกแต่งให้ดีนะคะส่งคุณครูวันจันนะบันทึกรายรับรายจ่ายอย่าลืมนะคะวันจันส่งในชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ